ร้อยมุกพันห้าสวัสดีครับพี่ครับเจ้าแห่งลูกคอสวัสดีครับเจ้าแห่งลูกคอนะพี่นะมันไม่ใช่แค่อันนี้น่าเลื่อนงงเลยมันเครื่องดนตรีเลยอ่ะมีขึ้นขึ้นไปเลยเออนั่นใช้นาสิกใช้เสียงเอื้อนเสียงโหยเสียงหาวอันนี้คุณคิดเทคนิคนี้ขึ้นมาเองไหมการแหล่ในการใช้นาสิกของเป็นพระนักแหล่ภาคกลางเขาจะแหล่กันมาก่อนแล้วผมก็ไปเรียนแบบท่านมาแล้วเอาของหลายๆคนมาผสมไหมใช่นักแหล่แต่ละท่านก็อาจจะมีนาสิกไม่เหมือนกันท่านก็อาจจะใช้เสียงธรรมดาเสียงเอื้อนเอาบางท่านก็ใช้เอื้อนธรรมดาเอื้อนธรรมดาแบบนี้นาสิกประมาณอย่างนี้เก่งเนาะเก่งลากได้ยาวด้วยอ่ะยาวมากแล้วจริงไหมต้องจนเจ้าภาพร้องไห้ถึงจะถือว่าสำเร็จก็คือมีบ้างบางทีหน้าก็ร้องบางทีบางทีพ่อแม่ร้องแม่ร้องใช่ป้ารู้ไหมคนที่เจ้าภาพอยากได้เขาเนี่ยต้องเอาคิวเขาเป็นหลักนะต้องบวชตามวันที่เขาว่างต้องบวชวันที่เขาว่างเอาเลิกเขาว่างเลิกเขาสะดวกนะเลิกบวชคือเลิกที่ทศพลว่างใช่โอ้โหสมมติว่าเลิกบวชเขาวันศุกร์แต่คุณว่างวันพุธอ้าวทำขวัญนาคเนี่ยวันพุธเลยแล้วกันที่เหลือเมาไปก่อนทำขวัญเพื่อไปเลย2เดือนล่วงหน้าทำขวัญล่วงหน้าไม่มีอ๋อไม่มีแค่สุดว่าใครย้ายตามนะถ้าเกิดต้องการจริงๆก็จะย้ายตามแต่หลักๆคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จะติดหมดช่วงนี้อย่าบวชศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอยากทราบว่าเคยทำขวัญนาคใช้เวลานานที่สุดเท่าไหร่ครับไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องเหรอร้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอครับก็มีการเล่นมุกกันอะไรกันอย่างจะต้องมีการเลี่ยไรหาเงินเข้าวัดมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับพูดเชิญชวนร้องเชิญชวนเคยทำแล้วนาคหลับคาหมอนมีไหมไม่มีนาคก็จะฟังนาคก็จะฟังเธอนาคก็จะฟังเออทำขวัญคนนี้ครับทศพานหิมพลทศพานหิมพลก็ชื่อแปะชื่อแปะเดี๋ยวก่อนนะทองโอเคตะขอลอกมากตะขอเป็นสนิมมากชุบหน่อยเขาเลยรู้เลยชุบหน่อยตะขอเป็นสนิมมากยังรุนแรงขอชุบหน่อยคุณป้าทำประกอบอาชีพเลยทำประกอบอาชีพเลยครับงานมีทุกวันครับรับไม่หวาดไหวทำอะไรทำอะไรถักหญ้าถักหญ้าถักหญ้าไอเรากำลังรู้ว่าสงสัยทำขวัญหน้างานช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีอ่ะเดี๋ยวบอกมีงานทุกวันเนี่ยไปความว่างานไม่ค่อยจะมีไองานรับชงรับเชิญอะไรอ๋องานรับเชิญไม่มีทำอะไรที่บ้านทำอะไรเนี่ยค้าขายไหมปลูกมันครับผมอ๋อปลูกมันทำไร่มันทำไร่ครับเป็นของตัวเองไหมครับผมเขาทำไร่มันทำไร่มันแล้วมันจะเป็นของตัวเองได้ไงไร่มันอย่างนั้นภาษาอังกฤษเรียก potato field เดี๋ยวอะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไรเยอะๆแล้วแต่งหล่อก่อนแต่งอ๋อมีแต่งหล่อด้วยมีจะมีหล่อวันนี้มีอันนี้ฝากผมไหมฝากไว้ครับผมมันเยอะมันยาวเนี่ยเขาไม่ปกติแล้วเขาจะหวีจะช่วงนี้แต่ผมติดมาผมหวีแต่ตรงนี้แล้วอยากมันนี่ไม่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะจังหวัดอะไรนี่ปกติแล้วคนบุรีรัมย์ครับปกติแล้วเป็นคนที่บุรีรัมย์ครับผมตอนอยู่บุรีรัมย์ผมเมียเสียถึงมาอยู่กาญผมวิ่งแก้บนให้เมียผมวิ่งแล้วนะเมียตายเหรอเดี๋ยวคุณบนให้เขาตายเหรอไม่ใช่เขาตายเอาเขาแก้บนเดี๋ยวเขาแก้บนแต่เมียตายตายแล้วไปวิ่งแก้บนทำไมอ่ะบอกว่าตายแน่ใจเย็นๆโอเคก็เมียผมไม่ตายก็อยู่โรงพยาบาลใน5เดือนกว่ากลับไปอยู่บ้านใน3ปีกว่าแต่ตอนนี้ตายแล้วตอนนี้ตายแล้วตอนนั้นหมอบอกตายแน่ตายเขาเลยบ่นว่าขอให้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วก็เมียก็ไม่ตายไปวิ่งแก้บ่นวิ่งจากไหนไปไหนจากสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีวิ่งที่สุพรรณบุรีไปไหนลำลูกทรงม้าเราเนี่ยโอ้เข้ามากรุงเทพ2วัน2คืนอ๋อเข้ามารักษาที่นี่ครับผมเข้ามารักษาอยู่จังหวัดสุพรรณอ๋ออันนี้ทิ้งได้ไหมอุ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับอ๋อแล้วเมียตายไม่ต้องทิ้งหรอกแต่ล้างแล้วมีเมียตายทุกคนใช่ไหมไม่ใช่มีคนเดียวมีคนเดียวหลังจากนั้นไม่เคยมองผู้หญิงอีกเลยใช่ไหมตายสองคนตายสองคนตายสองคนเลยคนแรกมัน
มะเร็งครับคนแรกเป็นมะเร็งคนที่สองมายิงมายิงไหมมายิงคนที่สองมะเร็งความดันเป็นความดันที่ผมบนนี่แหละบนวิ่งนี่แหละอ๋อบนวิ่งยังคนที่สามยังครับยังไม่เอายังไม่เอาลูกก็ลูกมันอ๋อมีลูกเลยเจ็ดขวบแปดขวบแล้วครับแปดขวบแล้วรูปออกมาด้วยรูปใครอ่ะรูปชายก็เอามาอ๋อรูปลูกใช่ไหมไม่ใช่รูปเมียใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวอย่าบอกว่านี่รูปคุณนะผมครับนี่ยังมีคนจ้างไปแลกเหรอดูลักษณะแลดูเท้าชายแดนป่ะเนี่ยหรืออะไรนี่เมียคุณเหรอไม่ใช่คนไหนคนนี้อ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนเลยครับไม่ใช่เลยต้องไปถ่ายเขามาทำไมวะเนี่ยติดมาเล่นหนังมา3 4เรื่องแล้วเล่นหนังด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรพิงพาสู้พิงพาสู้ที่ภูสิงห์ผมพิงพาสู้ผมเป็นเสือน้อยพิงพาสู้คือลักษณะรูปไม่มีที่ไปตายไม่ตายที่ไปแล้วร้อยมุกพันห้า